สวยเนาะผมสวยจังเลยอ่ะผมสวยเนาะผมสวยป่ะสวยสวยผมสวยผมนุ่มมากเลยอ่ะเด้งดึงเด้งดึงด้วยโอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องวานิลาไอซี่นะคะวันนี้นะคะแนนก็จะมารีวิวค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมค่ะเห็นไหมคะเปิดตัวหนักมาซะขนาดนี้ก็จะเป็นอะไรได้นะคะตัวนี้วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Olaplex นะคะก็จะเป็น number 8นะคะหมายเลข8ค่ะตัวนี้เนี่ยจะชื่อ Intense Moisture Mask นะคะจะเป็นตัวที่ช่วยให้ความชุ่มชื่นให้ความเงางามทำให้ผมเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นแล้วก็ไปเสริมสร้างเกล็ดผมชั้นนอกนะคะทำงานกับเกล็ดผมชั้นนอกนะคะให้ผมเนี่ยแข็งแรงมีความเงางามมากยิ่งขึ้นซึ่งตัวนี้เนี่ยแนนได้ซื้อมานะคะตอนช่วงมันลดราคานะตอนราคาเต็มๆเนี่ยมันจะอยู่ราคาประมาณสัก350ก็แล้วแต่นะคะบางเว็บไซต์ก็ราคาก็ไม่ค่อยเท่ากันนะแต่เวลาแนนซื้อเนี่ยแนนจะซื้อช่วงมันลดราคาทำให้มันก็จะเหลือราคาประมาณ200กว่าๆสวีดิชโครนานะคะก็เลยเป็นอะไรที่แบบก็โอเคอะถ้าเกิดว่าซื้อในช่วงที่มันลดราคาแล้วก็ตัวนี้นะคะชอบแพคเกจิ้งมันมากเลยคือว่าเวลาเราใช้ไปบีบบีบกดๆนะคะตัวเนี้ยมันก็จะมีที่กันเนอะที่กันปิดตรงนี้เนอะแล้วเราก็กดเป็นหัวปั๊มนะคะพอเรากดใช้ไปนะมันก็จะเลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาดันขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจนหมดนี่ก็คือเป็นข้อดีนะคือแนนชอบมากเลยอะไม่งั้นอะผลิตภัณฑ์มันก็จะไปกองอยู่ในขวดไปกองติดอยู่ตรงขวดเงี้ยถ้าเกิดว่าอันเนี้ยมันแบบมันปั๊มขึ้นมาคือมันก็โอเคดีมากๆเลยนะคะชอบมากแล้วก็แต่ว่าไม่ได้ชอบแค่ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ชอบแค่ตัวแพคเกจจิ้งอย่างเดียวดิฉันก็ชอบตัวผลิตภัณฑ์มันด้วยนะคะคือใช้มาเนี่ยประมาณ2เดือนนะแล้วการใช้เนี่ยใช้ประมาณอาทิตย์ละครั้งบางทีก็2อาทิตย์ครั้งหนึ่งก็แล้วแต่ความว่างนะคะแล้วเวลาการใช้เนี่ยใช้ยังไงนะคะใช้ก็คือว่าสระผมอะไรให้เสร็จสับเรียบร้อยเช็ดผมให้มันหมาดเสร็จแล้วก็ชโลมนะคะชโลมไปที่เส้นผมนะคะเขาก็บอกว่าถ้าผมยาวประมาณหัวไหล่เนี่ยให้ใช้แค่ปั๊มเดียวก็พอนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมยาวผมหนาผมมากผมน้อยอะไรคือคุณก็ต้องกะเอาให้มันพอเหมาะกับสภาพเส้นปริมาณเส้นผมที่คุณมีนะแล้วเวลาชโลมเนี่ยคือเขาก็ชโลมเขาก็บอกให้ชโลมตั้งแต่ครึ่งหัวเนาะไปจนถึงปลายผมนะคะก็ชโลมให้ทั่วส่วนเจ้าตัวหนังศีรษะนะคะก็พยายามเลี่ยงผลิตภัณฑ์นะคะอย่าไปโดนหนังศีรษะมากนะเพราะมันอาจจะทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผมร่วงนะคะเขาก็บอกว่าช่วงใกล้ๆกับหนังศีรษะให้ใช้นิ้วมือนะคะแล้วก็สางเอานะคะนั่นแหละแล้วเสร็จแล้วนะคะก็หมักทิ้งเอาไว้นะคะประมาณ10นาทีแต่สำหรับตัวของแนนเนี่ยแนนจะหมักเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็เหมือนว่าเวลาเราวันหยุดเนี่ยเราไม่ได้แบบทำอะไรที่มันเร่งรีบใช่ไหมเราก็หมักเจ้าตัวนี้เอาไว้นะคะพอเราหมักเสร็จแล้วนะคะเราก็ล้างผมออกแล้วก็บำรุงเช็ดผมให้แห้งแล้วก็บำรุงตามขั้นตอนปกติทั่วๆไปแค่นั้นเองค่ะจากนั้นนะคะก็คือใช้ให้สม่ำเสมอนะคะช่วงแรกก็ใช้สักอาทิตย์ละครั้งนะคะก็จะดีเลยจะดีมากๆเลยนะคะแล้วถ้าถามว่าสามารถใช้เจ้าตัว Olaplex ตัวนี้นะคะ Olaplex ตัวนี้เนี่ยเข้าเครื่องอบไอน้ำได้ไหมถ้าเกิดว่าสมมติว่าบางคนอย่างเงี้ยอยากแบบไปทำผมที่ร้านใช่ไหมอยากจะเอาผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยแล้วให้ช่างทำให้ก็ทำได้นะคะคือแนนอ่ะเพิ่งไปทำสีผมมานะคะแล้วก็ตอนขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยแนนก็ให้พี่ช่างนะคะใส่เจ้าตัว Olaplex นะคะแล้วก็เข้าเครื่องอบแล้วก็ทิ้งเอาไว้ประมาณ10นาทีนะคะคือมันดียิ่งกว่าทำเองที่บ้านอีกอ่ะคือผลิตภัณฑ์อ่ะพอมันคือเหมือนว่าเราไปอบผมใช้ความร้อนมันก็ไปเปิดเกล็ดผมอ่ะมันทำให้ผ
ผลิตภัณฑ์อ่ะมันซึมลงไปที่เส้นผมได้ดียิ่งขึ้นอ่ะพอใช้เสร็จนะคะคือแบบผมเนี่ยลื่นนุ่มแล้วแบบเนี่ยแบบเป็นอะไรที่แบบมีสปริงมากๆเลยนะคะคือตัวนี้นะคะบอกเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ก็คือจะช่วยบำรุงเกล็ดผิวเส้นผมด้านนอกนะคะก็เป็นตัวที่แนนแบบถ้าหมดเนี่ยแนนต้องซื้อซ้ำแน่นอนเลยนะคะ100%เลยล่ะชอบมากๆตัวแนนเองเนี่ยแนนอะใช้ผลิตภัณฑ์ของ Olaplex นะคะหลายตัวมากมีทั้งตัวบำรุงนะคะตัวบำรุงตัวเบอร์0เบอร์3นะคะ2ตัวนี้แนนใช้มาประมาณ4เดือนมันช่วยชีวิตเส้นผมของแนนได้มากๆนะคะแล้วก็มีเบอร์7ที่แนนใช้เป็นออยล์นะคะใช้จากเวลาเราสระผมเสร็จแล้วเช็ดผมให้หมาดๆแนนก็ใช้ออยตัวนั้นแนนได้ทำรีวิวไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็ไปดูที่ท้ายคลิปได้นะคะเดี๋ยวแนนจะใส่ลิงก์เอาไว้นะคะที่ท้ายคลิปนี้นะคะแล้วก็ตัวแชมพูนะคะตัวแชมพูนี่ก็ดีเหมือนกันนะคะแนนก็ได้ทำรีวิวเอาไว้แล้วเช่นกันนะคะทุกคนก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะก็นั่นแหละค่ะยังไงนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจนะคะอยากมีคำถามอะไรนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Olaplex นะคะก็ถามมาได้เลยนะคะคือแบบว่าเป็นคนชอบความสวยความงามนะคะอะไรใช้ดีก็มาบอกต่อนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพเส้นผมแต่ละคนด้วยนะคะแต่สำหรับแนนแนนว่าคือแนนใช้มาหลายตัวมากของ Olaplex แล้วมันก็ให้เห็นผลที่แบบเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากๆคือแบบชอบมากๆเลยอะค่ะแล้วถ้าเกิดว่ายังไงนะคะถ้าเกิดว่าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะดูแลสุขภาพนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะผมสวยเนาะสวยมาก